นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนมัสสามิขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัย น้อมใจกราบถวายความเคารพบาร,รมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งกราบขอโอกาสพระมหาเทระพระเทรานุเถระเพื่อนสัตธรมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร,ร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านเอามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้วันจันทร์ที่23สามกราคม พุทธศักราช2,566การบวชนี้ดีมากเพราะว่าเรามีโอกาสมีเวลามีเหตุมีปัจจัยที่จะได้ประพฤติที่จะได้ปฏิบัติในวันนี้ที่วัดป่าสัตวีธรรมรามก็จะได้มีการบวชพระหนึ่งรูปสมณเณน,นผู้ชงบุตรีซึ่งได้รับฉายานามว่าคุณณวโร แปลว,ว่าผู้ประเสริฐด้วยคุณธรรมเพราะนั้นสิ่งที่ประเสริฐคือเราจะได้เดินตามพระธรรมพระวินัยอย่างเต็มที่เต็มร้อยการบวชจึงต้องบวชอย่างแท้จริงบวชทั้งกายทั้งใจเข้าสู่กระบวนการเข้าสู่ธรรมวินยัยเข้าสู่กระแสมรรคผลพระนิพพานเอาตามพระพุทธเจ้าแท้ เอาตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแท้ๆการบวชหรือการสร้างวัดหรือการมีพระศาสนาถึงจะได้ยังประโยชน์ให้สมบูรณ์การที่จะได้มาบวชได้ฝึกอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีโอกาสถ้าเราไปตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามอัธยาศัยตามสัญชตาตญาณนั้นถือว่าเราไม่ได้บวชบวชแต่กายแต่ใจก็ไม่ได้บวช เลยไม่รู้จะไปบวชทำไมเราจึงต้องมาทวนกระแสมีศรัทธามีความสุขมีความพอใจในการประพฤติในการปฏิบัติโดยการฝึกตนให้เป็นธรรมเป็นวินัยการเวลาของเรามันถึงจะได้ประโยชน์เพราะทุกคนต้องนำตัวเองออกจากวัฏฏะสงสารการบวชเป็นของยากเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแล้วก็เป็นสิ่งที่หาได้ยาก ดังพระบาลีที่ว่าปรับพัชชาจะทุนลพานการได้บรรปชาเป็นของหาได้ยากเพราะการบวชที่แท้จริงตามความหมายแห่งธรรมก็คือการเว้นจากการประพฤติท,ที่เดิมๆที่เคยทำตามความคิดตามอารมณ์ตามความรู้สึกของตัวเองในสมัยที่ยังเป็นข้ารืหัดผู้ครองเรือนที่ยังไม่ได้บวชการบวชบรรพชา ที่จะได้ประโยชน์จริงๆก็คือไม่ทำตามความคิดไม่ทำตามอารมณ์ตามความรู้สึกของตัวเองต้องเอาธรรมะเป็นใหญ่เป็นที่ตั้งเป็นหลักในการขัดเกลากายวาจาใจโดยการอบรมด้วยธรรมวินัยอบก็คือทำให้ร้อนทำให้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันร้อนรมคือทำให้หอมทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ย หอมด้วยศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นขอเล่าเรื่องการบรรพชาการออกผนวดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นองค์สมเด็จพ่อของเราเพื่อให้ทุกท่านทุกคนได้รับทราบพ,พระพุทธเจ้าสาเหตุที่ท่านได้บวชเพราะท่านเห็นเทวทูตเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นสมณะ จึงได้ออกบรรพชาอุปสมบทจากการทำนายของโหรพระเจ้าสุโธทนะพู้เป็นพระพุทธบิดาก็ทรงเกรงว่าเจ้าชายศิทธาราชกุมารจะออกบวชจึงตรัสให้สร้างปราสาทถวายสามฤดูสำหรับประทับในฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนแล้วให้บำรุงบำเรอด้วยความสุขทางกรรมคุณทุกวิธีทาง ในปราสาทนั้นเต็มไปด้วยสิ่งสวยงามรวมถึงหญิงรับใช้รูปร่างดีชำนาญในการฟ้อนรำตามแบบอินเดียโบราณร,รอบๆปราสาทมีสวนมีสะมีนกมีปลามีอะไรต่างๆที่น่ารื่นรมเพื่อความเพลิดเพลินของเจ้าชายแล้วก็ในปราสาทนั้นก็มีแต่สตรีทั้งนั้นที่อยู่ในวัยกำลังงดงาม เอาใจใส่รับใช้ใกล้ชิดช่วยเหลือทุกสิ่งทุกประการไม่ให้เจ้าชายเดือดร้อนเหตุที่พระเจ้าสุโธธนะผู้เป็นพระพุทธบิดาทำเช่นนั้นก็เพื่อผูกมัดใจของเจ้าชายไม่ให้คิดถึงเรื่องการบวชแล้วก็ไม่ให้ออกไปไหนเสียด้วยถ้าจะไปไหนต้องได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระราชบิดาก่อน ในพระไทยของพระราชบิดาก็ไม่อยากให้ออกไปไหนกลัวว่าจะไปคบหาสมาคมกับคนที่เป็นนักบวชในสมัยนั้นเนี่ยจิตใจจะโน้มเอียงไปในทางเป็นฤาษีชีไพรท่านไม่ต้องการเพราะว่ามีลูกชายที่เป็นองค์โตแล้วก็สมบูรณ์ด้วยลักษณะอย่างนี้เนี่ยเพียงพระองค์เดียวแล้วก็เจ้าชายนันทะก็เพึ่งจะประสูติได้ไม่นาน อยากจะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปถ้าออกบวชเสียก็จะหมดหวังแต่ว่าความต้องการของพระเจ้าสุทโตธนะหาสําเร็จไม่เพราะเจ้าชายแม้ไม่ได้ไปไหนก็จริงแต่ว่าชอบเป็นนั่งคนเดียวในป่าในสวนอุทยานหลังปราสาทนั่งคนเดียวแล้วก็นั่งคิดนั่งนึกอะไรต่างๆเหม่อลอยไปในเวิ้งว้างของสถานที่ คือเป็นคนชอบคิดนั่นเองไปนั่งคิดนั่งนึกอะไรต่างๆดูนกดูสัตว์ในบริเวณนั้นว่ามันมีสภาพเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจให้พระองค์เบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ในโลกคิดแต่ว่าจะแสวงหาธรรมะท่าเดียวแต่ก็ยังออกไปไหนไม่ได้ต่อมาก็ได้ทรงขออนุญาตจากพระบิดาเพื่อออกไปชมบ้านชมเมืองบ้าง พระราชบิดาก็ได้สั่งให้ตกแต่งบ้านเมืองให้สะอาดเรียบร้อยไม่ให้เห็นสิ่งที่ไม่น่าดูเช่นคนแก่คนเจ็บคนไข่คนรูปร่างไม่สมบูรณ์พิกลพิการคือให้อยู่แต่ในบ้านไม่ให้ออกมาเดินบนถนนกลัวเจ้าชายจะเห็นเขา้ากีดกันทุกสิ่งไม่ให้พบในสิ่งที่ซึ่งทำให้เบื่อหน่ายให้เห็นแต่สิ่งที่สบายตา ฟังเสียงที่สบายหูพบคนที่สบายใจกีดกันอย่างนั้นก็เพื่อให้ได้อยู่ครองเมืองในการเสด็จชมเมืองวันแรกเทวทูตเนี่ยมาปรากฏต่อให้พระเจ้าสุโธธนะจะปิดบังอย่างไรแต่ว่าเมื่อวันเวลาแห่งการจะออกบวชใกล้เข้ามาเทวดาแปลงมาเจ้าชายได้เห็นคนแก่ ร่างกายคูเนี่ยผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกถือไม่เท้าเดินกระง,ง้องกระแง่ง,งผ่านมาพระองค์ก็หยุดรถแล้วก็ถามชันนะผู้เป็นสารถีนะว่าทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นชันนะคนขับรถจึงบอกว่านี่แหละพระเจ้าค้าคนแก่อายุมากๆไปก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนเจ้าชายก็ถามต่อไปว่า พระบิดาของเราจะแก่อย่างนี้ไหมชันนะก็ตอบอีกว่าก็เป็นอย่างนี้ทุกคนพระเจ้าค่ะไม่มีใครหลีกพ้นความแก่ไปได้ภาพที่เห็นทำให้สลดพระทัยในเรื่องความแก่แล้วก็สงสารคนแก่ที่ลำบากอย่างนั้นวันที่สองเดินทางออกไปชมเมืองอีกพบคนเจ็บร้องครวญครางอยู่ข้างถนน พระองค์ได้ลงจากรถเข้าไปใกล้แล้วถามว่าเป็นอะไรเขาคนนั้นก็บอกกับพระองค์ว่าไม่สบายเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้เจ้าชายก็สงสารคนเหล่านั้นว่าทำอย่างไรจะช่วยคนเจ็บเหล่านี้ได้ถามชันนะชันนะก็บอกว่าทุกคนเมื่ออยู่ในสภาพนี้พอร่างกายเหมือนกับเกวียนเหมือนกับราชรถที่ชำรุดเนี่ยก็ต้องคล่ำคล่าสุดท้ายก็ต้อง เป็นอย่างนี้แหละพระเจ้าค่ะทุกองค์ไปทุกคนไปวันที่สามออกไปเจอคนตายกําลังหามไปป่าช้าญาติเดินร้องไห้เคืนคลางสยายผมตีอกชกหัวเสียใจไปข้างหลังเป็นภาพที่สะเทือนใจมากแต่พระองค์ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงนอนนิ่งไม่เคลื่อนไหวแล้วญาติทาไมร้องไห้ยอย่างนั้น ชนนะก็ทูลว่านี่คือคนตายพระเจ้าค่ะเมื่อสิ้นอายุไขทุกคนต้องจากไปแบบนี้แล้วเราพ่อแม่ของเราพิมพาต้องจากไปอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าเนี่ยทำให้พระองค์คิดว่าชีวิตของคนเรามันก็เท่านี้อยู่ไปสนุกไปมันก็ตามเท่านั้นเองตายแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ย ไปแต่เสื้อผ้าห่มกายนิดหน่อยเอาไปเผากลายเป็นขี้เถ้าแล้วเราจะมัวเพลิดเพลิอนอะไรกันหนักหนานะีแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรวันที่ 4, สี่เสด็จออกชมเมืองอีกครั้งคราวนี้พระองค์เห็นเทวทูตอย่างที่สี่เห็นนักบวชผู้มีอาการสงบเรียบร้อยหน้าตาเปล่งปลั่งผิวพรรณดีก็เห็นว่าสาธุโค ปรับพระชาการบวชด,ดีนักแ,แลนะบวชนี่ดีแนนะ่แล้วก็เลยไปพักอยู่ในสวนนั่งชมปลาชมนกอะไรไปตามเรื่องแต่ใจของท่านคุ้นคิดถึงแต่ภาพของนักบวชที่สงบรูปนั้นพระองค์เสด็จประพาสรอบพระนครสี่ครั้งเนี่ยทรงเห็นเทวทูตท,ทั้งสี่ แจ้งชัดแก่พระไทยแล้วทรงเห็นว่าการออกบรรพชาเป็นทางที่ดีที่สุดที่อาจทำให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายการที่ได้เห็นนักบวชเป็นเครื่องเตือนใจว่าการบวชจะช่วยให้มีเวลาว่างเป็นของตัวจะได้คิดค้นอะไรได้มากดังนั้นการเห็นสมณะของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจอย่างดียิ่ง ทรงอย่างเห็นความแก่ความเจ็บความตายครอบงำมหาชนอยู่ทุกคนไม่ล่วงพ้นไปได้เป็นอย่างนั้นเนเพราะโทษที่ไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของนักปราชญ์พอเห็นผู้อื่นแก่เจ็บตายย่อมเบื่อหน่ายเกลียดชังไม่คิดถึงตัวว่าจะต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นบ้างพอเห็นคนแก่ก็รู้สึกไม่ชอบบางทีเห็นคนเจ็บก็รู้สึกไม่อยากเข้าใกล้บางทีเห็นคนตายก็กลัว บางคนรักกันหนักหนาพอตายไปแล้วกลัวผีสามีกลัวผีภรรยากลัวผีพ่อผีแม่ของตัวเองเนี่ยเพราะกลัวนีไม่ยอมรับความจริงด้วยความเมาอยู่ในวัยเมาในความไม่มีโรคเมาในความที่ตนเองยังหนุ่มยังสาวเหมือนหนึ่งเป็นคนที่จะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคิดว่าตนเองจะเป็นอมตะ มีแต่ควนขวาาหาของอันที่ตามใจตามอารมณ์เนี่ยไม่คิดอุบายเครื่องพ้นบ้างเลยแต่พระองค์เนี่ยทรงอย่างเห็นความจริงเมื่อทรงทำริอย่างนั้นแล้วทรงบรรเทาความเมาสามประการคือเมาในวัยว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวคนเรามักจะเมาเนี่ยพอเป็นหนุ่มเป็นสาวยังวัยรุ่น ยังอยู่ในวัยชกันในวัยทำงานก็เพลินว่าตนเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็เมาในความไม่มีโรคคือร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็เมาอีกแล้วก็เมาในชีวิตว่าตนเนี่ยจะอายุยืนยาวทรงบรรเทาความเลิดเพลินในการมาสมบัติเสียได้จึงทรงดําริต่อไปว่าธรรมดาสภาวะทั้งปวงย่อมมีของที่เป็นค่าสึกแก่กัน เช่นมีร้อนก็มีความเย็นแก้มีมืดก็มีสว่างบางทีจะมีอุบายแก้ทุกสามอย่างนั้นได้บ้านกระมังก็แต่ว่าการที่จะสแสวงหาอุบายแก้ทุกสามอย่างนั้นเป็นการยากยิ่งสำหรับผู้ที่ยังอยู่ในคารวาสวิสัยจะสแสวงหาไม่ได้เพราะการคลองเรือนเนี่ยเป็นที่คับแคบนักนะ เป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์ที่ทำให้ใจเศร้าหมองเหตุความรักความชังความหลงเป็นทางมาแห่งทุลีคือกิเลสบรรพชาเป็นทางปลอดโปรง่งเป็นช่องว่างเป็นที่สแสวงหาอุบายเครื่องพ้นทุกข์ได้ทรงดำริอย่างนี้แล้วก็มีพระอัธยาศัยน้อมไปในการบรรพชาไม่ยินดีในคารวะสมบัติเมื่อทรงแน่พระไทยเช่นนั้นเนี่ย ในขณะที่ประทับอยู่บนปราสาทชั้นบนขณะนั้นพระนางกีสาโคตมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งแห่งสักยวงศ์ทอดพระเนตรเห็นเจ้าชายเนี่ยก็ได้สรรเสริญเป็นการยกย่องด้วยจิตที่หลงรักนั่นแหละสรรเสริญคุณสมบัติของพระกุมารด้วยสุรเสียงอันไพเราะว่านิพุตานูนะสาามาตา นิพุโตโนโนะโซปิตานิพุตานโนนะซานารียัดซ่ายังอีทิโซปฏิแปลว่าหญิงใดเป็นแม่ของพระกุมารนี้หญิงนั้นดับทุกข์ได้ชายใดเป็นบิดาของพระกุมารนี้ชายนั้นดับทุกข์ได้พระกุมารนี้เป็นสามีของนางใด นางคนนั้นก็ดับทุกได้พระองค์ได้ยินคำว่าดับทุกเนราะเพราะภาษาบาลีใช้คำว่านิพุตตะซึ่งเป็นความหมายคำเดียวกับคำว่านิพพานแปลว่าการดับเนีเจ้าชายทรงสดับถอยคำนี้ทรงเลื่อมใสทรงพอพระทัยในคำว่านิพุตานิพุตตะเนี่ย ซึ่งแปลว่าความดับทุกข์ซึ่งมีความหมายไกลออกไปถึงการดับกิเลสที่เป็นธรรมเครื่องดับทุกข์ทั้งมวลทรงดำริว่าน้องนางผู้นี้ทำให้เราสดับคุณแห่งพระนิพพานครั้งนี้ชอบยิ่งแล้วจึงทรงถอดสร้อยมุกซึ่งมีค่ายิ่งจากพระสอพระราชทานเป็นรางวัลแก่เจ้าหญิงกีสาโคธทมีด้วยทรงปิติอินดี จึงทําให้พระองค์เนี่ยมีใจน้อมไปในการบรรพชายิ่งขึ้นแล้วประจวบกับวันนั้นเนี่ยพระนางพิมพาผู้เป็นพระชายาประสูตรพระโอรสน้อยพอดีอัมมาตก็ไปกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าบัดน,นี้พระนางพิมพาได้ประสูตรพระโอรสแล้วพระองค์เนี่ยเป็นความรู้สึกที่สับสนเนี่ยทั้งดีใจทั้ง สลดใจลหลายๆอย่างประเดประดังเข้ามาทรงอุทานว่าราหุรังชาตังราหุรังชาตังเนี่ยบ่วงเกิดขึ้นแล้วบ่วงเกิดขึ้นแล้วอำนาจอำนาตพวกนั้นได้ยินก็นึกว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะตั้งชื่อลูกชายว่าราหุลเนี่ยเลยกลับไปทูลพระเจ้าสุตโธนะว่ามากุฎราชกุม,มารพอพระไทยในการที่มีลูกตั้งชื่อให้แล้วว่าราหุล ในความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่คือพระองค์ทรงภาษาง่ายๆคือบ่นออกมาด้วยความรู้สึกในใจว่าบ่วงเกิดแล้วนะเพราะคำว่าราหุนแปลว่าบ่วงมนุษย์เราเนี่ยมีบ่วงอยู่สามบ่วงมีลูกมีบุตรเรียกว่าบ่วงพันคอนะีมีภรรยาเหมือนกับมีบ่วงผูกมือแล้วก็มีทรัพสมบัติ เหมือนกับมีบ่วงผูกที่เท้าเพราะฉะนั้นคนโบราณประเทศไทยเราเนี่ยพอเวลาใครตายจะมัดตราสังที่คอที่ข้อมือแล้วก็ที่เท้าก่อนจะเอาไปฝังจะเอาไปเผาก็จะตัด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 ,ตด,ตดทั้งสามปราะออกเพื่อให้ตัดบ่วงนะประมาณนั้น,นถ้าตัดสามบ่วงนี้ได้ก็พ้นทุก แต่ถ้ายังมีสามบ่วงนี้อยู่ก็ยังจะต้องวุ่นวายทั้งหญิงทั้งชายเป็นเหมือนกันถ้าเป็นบ่วงผูกมือของหญิงก็คือสามีเป็นบ่วงผูกมือของชายก็คือภรรยาบ่วงทั้งสามนี้ขยายความออกให้ชัดได้ว่าถ้าคนมีลูกมักจะกรืนอะไรไม่ลงเพราะคิดถึงลูกถ้ามีโอกาสได้กินผลไม้อร่อยต้องรีบเอาไปฝากลูก เข้ากับมีบ่วงพัน์อยู่ที่คอเนี่ยคอยรัดคอให้แคบตลอดเวลาส่วนภรรยาก็จูงมือไปเนี่ยผูกมือเนียซับก็ผูกเท้าไม่ให้ไปไหนทำให้เป็นห่วงบ้านห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงที่ดินบ้านรถห่วงไปหมดพระองค์จึงทรงถือว่าราหูลังชาตัง บ่วงเกิดขึ้นแล้วคือบ่วงที่เกิดจากบุตรนั่นเองครั้นเจ้าชายทรงน้อมพระไทยในการบรรพชาเช่นนั้นเนี่ยก็ทรงเห็นว่ามีทางเดียวคือต้องเสด็จหนีออกจากพระนครตัดความอาลัยความเยื่อใยในลาชสมบัติพระชายาแล้วก็โอรสน้อยกับทั้งพระยุรญาติหากจะทูลเสด็จพ่อขอบวช อย่างไรก็ต้องถูกทัดทานยิ่งเราพระประยุรญาตทรงทราบเรื่องก็จะรุมกันห้ามปรามการเสด็จออกซึ่งซึ่งหน้าไม่สำเร็จเมื่อทรงตั้งรัไทยเสด็จหนีเช่นนั้นแล้วนในคืนนั้นนั่นเองก็ทรงเสด็จบรรทมแต่หัวค่ำเมื่อได้ทรงยินดีในการขับประคมด้วยด,ยดนตรีของเราเจ้าหญิงแล้วก็ คนรับใช้ทั้งหลายเพราะในคืนนั้นก็มีมหรสพอย่างใหญ่ที่เฉลิมฉลองในการมีประสูติการของพระราชโอรสของพระองค์เนี่ยที่ประจงจัดถวายบำรุงบำเรอทุกประการเมื่อพระองค์บรรทมแต่หัวค่ําจึงทําให้ตื่นบรรทมในกลางดึกสงัดแห่งคืนนั้นได้ทอดพระเนตรเห็นนางบำเรอฟ้อนรําขับร้อง ประโคมดนตรีเหล่านั้นเนี่ยตอนแรกที่กำลังฟ้อนลําก็สวยงามเหมือนกับเทพธิดาเนี่ยแต่พอเวลานอนหลับแล้วทำไมถึงมีสภาพแบบนี้นในปราสาทแสงสว่างด้วยประทีปหญิงนักฟ้อนบางคนอ้าปากน,นอนอ้าปากกัดฟันน้ำลายไหลบางนางก็ผ้านุ่งหลุด บางนางก็นอนกอดพินบางนางก็เอาขาก่ายเปิงมางบางนางก็บ่นละเมอนอนกลิ้งกลับไปกลับมาภาพเหล่านั้นเนี่ยปรากฏกับเจ้าชายสุตถะเหมือนซากศพที่ทิ้งอยู่ในปา่าช้าผีดิบเนี่ยปราสาทที่งามวิจิตรแต่ไหนแต่ไรมากลับกลายเป็นปา่าช้าปรากฏแก่เจ้าชายในขณะนั้นเป็นการเพิ่ม เพิ่มความดำริที่จะออกบวชอีกทรงเห็นว่าการบวชนี่แหละเป็นทางที่ห่างอารมณ์อัลลอฮให้หลงแนมัวเมาเป็นช่องที่จะบำเพ็ญปฏิบัติเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นทำชีวิตเนี่ยให้มีผลไม่เป็นหมันตกลงพระไทยเช่นนี้ก็เตรียมแต่งพระองค์เนี่ยกลางดึกรับสั่งชนะอัมาดให้เตรียมผูกม้ากันธกะ เื่อเสด็จออกในคืนนั้นเองก่อนที่พระอ,องค์จะออกนะก็เสด็จไปที่ห้องของพระนางพิมพาเห็นพระนางกอดลูกน้อยราหุลอยู่ก็นึกในใจว่าเอ๊ะเราจะบอกสักหน่อยดีไหมหรือว่าจะอุ้มลูกชายสักหน่อยหอมแก้มลูกสักหน่อยแล้วจึงค่อยไปดีอีกใจหนึ่งก็บอกตัวเองว่าอย่านะขืนปลุกก็ไม่ได้ไปเด็ดขาด นางพิมพาจะกอดแข้งกอดขาไว้จะไปได้อย่างไรก็เลยตัดสินพระทัยว่าจะไม่ปลุกจะยืนดูใกล้ๆดูด้วยความรักรักในชายาแล้วก็รักในรูปน้อยที่เพิ่งจะคลอดในวันนั้นเพิ่งจะประสูติในวันนั้นพระองค์ไม่ใช่คนใจหินย่อมมีห่วงอะไรอววรเป็นธรรมดาพอดูแล้วก็ออกมาแล้วกลับเข้าไปใหม่ ทำท่าจะอุ้มลูกมาดูนะแต่ใจหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยถอยหลังมาที่ประตูปิดประตูแล้วก็รีบเสด็จตัดใจออกไปเลยในที่สุดพระองค์ตัดสินพระทยัยสละความรักในลูกออกในคืนนั้นเนะี่ยตอนนั้นพระองค์มีพระชนมายุ29พอดีเสด็จหนีจากพระราชวังในเวลากลางคืน ประทับบนหลังม้ากัทกะมีนายชนะอมมาตผู้ใกล้ชิดติดตามเสด็จเมื่อเสด็จข้ามพระนครไปแล้วเนี่ยพยาวสวรดีมานผู้มีใจบาปเห็นเจ้าชายสละด้านสมบัติออกจากพระนครเพื่อบรรพชาจะล่วงพ้นจากบ่วงของตนนีจึงรีบมาปรากฏอยู่ข้างหน้าห้ามว่าดูก่อนเจ้าชาย ท่านอย่ารีบร้อนออกมันประชาเลยเนยีอีกเจ็ดวันเท่านั้นจัก,กรพรรดิสมบัติจะปรากฏแก่ท่านท่านจะได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิสเสวยราชสมบัติเป็นผู้ใหญ่ในโลกเป็นพระราชาผู้ใหญ่ในโลกมีทวีปทั้งสี่เป็นขอบเขตขอท่านจงนิวัดกลับคืนพระนครเถิดเจ้าชายรู้จึงตรัสว่าดูก่อนพญามาร แม้เราก็ทราบว่าจักแก้วคือจักรพัทสมบัติจะเกิดขึ้นแก่เราแต่เราก็ไม่ได้มีความต้องการด้วยสมบัติบรมมาจักรพัทนั้นเพราะแม้สมบัติบรมมาจักรพัทนั้นก็ยังตกอยู่ในอำนาจไตลักษณ์ไม่อไม่อาจจะนำผู้เสวยสมบัติให้พ้นจากทุกข์ไปได้จงหลีกไปเถิดนะเจ้าชายเสด็จ พร้อมกับนายชนะทรงขับม้าพระที่นั่งไปตลอดคืนแล้วไปสว่างเอาที่แม่น้ำแห่งหนึ่งนั่นคือแม่น้ำอนโนมาซึ่งเป็นเขตแดนกั้นเมืองทั้งสามคือแควนสักกะที่มีกรุงกบิรพัฒแขวนโกศลแล้วก็แควนมัลละทรงถามนามแม่น้ำนี้กับนายชนะนายชนะก็กราบทูลว่า พระเจ้าข้าแม่น้ำนี้ชื่อว่าอโนมาาทีแล้วทรงพาม้าและมหาดเล็กข้ามแม่น้ำจากนั้นก็ทรงคิดว่าตอนนี้ปลอดภัยแน่ทหารคงตามมาไม่ถึงแล้วลงจากหลังม้าประทับนั่งบนหาดทรายที่มีสีขาวประดุดแผ่นเงินแล้วก็ทรงเปรื่องเครื่องประดับที่เป็นชุดเจ้าชายออกทั้งหมดมอบให้แก่นายชนะ ตั้งระไทยปรารถนาจะทรงบรรพชาจึงคิดว่าเกษาของเรานี้ไม่สมควรแก่สมณเพศจึงทรงจับพระเมาลีคือชายผมมวยผมเนี่ยแล้วด้วยพระหัตถ์ซ้ายและวพระหัตถ์ขวาถือพระขันตัดพระเมาลีให้ขาดออกเรียบร้อยด้วยพระองค์เองเหลือพระเกศาไว้ยาวประมาณสองนิ้วเป็นวงกลมเวียนไปทางขวา แล้วทรงจับมวยผมที่ตัดออกมานั้นคว้างขึ้นไปบนอากาศอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้ตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วขอจุลาโมลีนี้จงลอยอยู่บนอากาศอย่าได้ตกลงมาถ้าว่าจะไม่ได้บรรลุสิ่งซึ่งต้องประสงค์ก็จงตกลงมายัางพื้นพระุทธาเถิดในทันใดนั้นเนี่ยจุลาโมลีคือมวยผมของเจ้าชาย คงลอยอยู่บนอากาศไม่ได้ตกลงมาสมเด็จพระอมรินทราธิราชคือพระอินทนำพรออบแก้วมารองรับไว้แล้วนำไปบรรจุยังพระจุลามณีเจดีสถานในเทวโลกดาวดึงในขณะนั้นคติการพรมเนี่ยเป็นเท้ามหาพรมซึ่งในอดีตในสมัยของพระกัสสปะพุทธเจ้าเป็นเพื่อนกับพระองค์เนี่ย เป็นเพื่อนรักกันเลยท่านตอนนั้นพระองค์สวยพระชาติเป็นโชติปาระมานพส่วนเพื่อนของท่านคือนายคติการเนี่ยคติการะเป็นคนยากจนแต่เป็นอุปถามข,ของพระกัสสปะพุทธเจ้าเป็นอุบาสกอนาคามีด้วยความที่คติการะเป็นอนาคามีพอสิ้นบุญก็ไปเกิดในเทวโลกชั้นสุทธาวาสแล้ว พอรู้ว่าเพื่อนรักของท่านกำลังจะออกพนวดตอนนี้เป็นพระมหาโพธิสัตว์ผู้ใหญ่จะได้ตัดสรุในภายภาคหน้าจึงได้นำอัฏฐบริขารคือพระไตจีวรบาทแล้วก็ของใช้ของสมณะแปดอย่างเนี่ยเอามาถวายเพื่อนน้อมนำไตรจีวรและบาทจากพรมโลกเข้าไปถวาย เจ้าชายสิทธัตถะทรงรับพระไตจีวรกาสาวพัทและบาทแล้วก็ทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัทอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ทรงอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตอันเป็นอุนดมมเพศแล้วทรงมอบผ้าที่เป็นชุดคารวาตทั้งคู่เนี่ยที่เป็นชุดข้างในเนี่ยให้แก่ขติการพรมขติการพรมก็น้อมรับผ้าคู่นั้นไปบรรจุไว้ในทุตสะเจดี คือเจดีผ้าในพม,มโลกแล้วทรงมอบเครื่องประดับให้กับนายฉชนนะแล้วให้ไปทูลแจ้งข่าวกับพระราชบิดานายฉชนนะมีความอารายรักพระองค์ผู้เป็นเจ้านายถึงกับร้องไห้กริ่งเกลือกแทบพระบาทไม่อยากจะกลับไปขอออกบวชตามแต่พระองค์ก็ทรงห้ามว่าไม่ได้ต้องกลับไปแจ้งข่าว แก่พ่อแก่แม่แก่ชายาของเราด้วยความขัดรับสั่งไม่ได้ก็ต้องกลับไปนะพระองค์ทรงรูปหลังม้ากันธกะที่เกิดในวันเดียวกันเนี่ยม้ากำลังจะจากพระองค์กลับเมืองเนี่ยม้าน้ำตาไหลอาบแก้มแลบลิ้นเลียพื้นฝ่าพระบาทของเจ้าชายผู้เคยเป็นเจ้าของ ทั้งม้าทั้งคนเนี่ยคือนายชนะมีน้ำตาอาบหน้าพอข้ามน้ำกลับมาเมืองพอรับพระเนตรของพระมหาบุรุษม้ากันทกะก็หัวใจแตกสลายคือหัวใจวายตายเนี่ยด้วยความอารายรักในเจ้าชายนายชนะจึงปลดเครื่องม้าออกแล้วนำดอกไม้มาบูชาศพของพญาสินทพ แล้วชน,นะก็หอบพระภูษาและเครื่องทรงเดินร้องไห้กลับเมืองคนเดียวหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จออกบรรพชาแล้วทรงลองผิดลองถูกเนี่ยเพื่อที่จะได้บรรลุอมตะธรรมเนี่ยทรงลองผิดลองถูกอยู่ถึงหปีจนกระทั่งได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบวชเนี่ยจะเห็นได้ว่า องค์สมเด็จพ่อของเราต้องตัดใจขนาดไหนยากขนาดไหนกว่าจะได้มาซึ่งการบวชคนทุกขวา้าลองผิดลองถูกเอาชีวิตเป็นเดิมพันบำเพ็ญตุกขกิริยาเกือบตาย,ยใจจะขาดตายจนกระทั่งได้ทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์แปดอริยสัจสี่เอามาบอกเอามาสอนพวกเรา การบวชเนี่ยถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเป็นการหยุดตัวเองการทำตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ต้องมาหยุดตัวเองต้องหยุดมีเซกมีเพศสัมพันธ์ทางกายแล้วก็ต้องมาหยุดมีเซ็กมีเพศสัมพันธ์ทางจิตใจเรียกว่าไฟแห่งการหยุดวัดตะสงสารคนเราตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเองตามความรู้สึกมันก็ยิ่งสร้างปัญหา การมาบวชถึงได้มาหยุดตัวเองที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเปรียบอุปมาให้ฟังเนี่ยเหมือนคนโบราณเอาไม้มาสีกันให้เกิดไฟถ้าไม้ยังเปียกยังสดอยู่มันก็ไม่ติดไม้สดแช่น้ำเหมือนกับคนที่ยังจมอยู่ในกามติดอยู่ในกามร่างกายจิตใจก็ยังอยู่ในกามหมดเลยเนี่ยติดไฟไม่ได้ หรือคนที่ออกบวชมาแล้วกายไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามแต่ใจเนี่ยยังเกี่ยวข้องคือมีเซ็กมีเพศสัมพันธ์ทางจิตใจที่หลวงพ่อบอกเสมอคนนั้นก็เหมือนกับไม้สดที่อยู่บนบกเอาเมาสสีไฟก็ไม่เกิดแต่ถ้าไม้แห้งอยู่บนบกคือภาคก,กายภาคใจออกมาจากกามย่อมติดไฟได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงต้องออกบวชออกบวชก็หมายถึงหยุดตัวเองทุกคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดเพราะความรู้ความเข้าใจยังเป็นสามัญชนยังไม่ใช่ธรรมะทุกคนถึงไม่มีสิทธิ์ที่จะทําตามใจตัวเองตามบารมณ์ตัวเองผู้ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ต้องเอาธรรมะเป็นหลักเอาศีลเป็นหลักมีความสุขในการประพฤติในการปฏิบัติดูพวกฤือีชีไัยที่พากันทําตามใจตัวเองอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผล หรือได้ผลก็เพียงแค่ระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้ผลถึงจุดสูงสุดจึงต้องหยุดความคิดหยุดอารมณ์เข้าสู่ภาคระพฤติภาคปฏิบัติผู้ที่มาบวชจึงได้บุญได้กุศลเยอะผู้ที่บวชถึงต้องอาศัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงพระชนอยู่เพราะดับขันบริณิพานไปแล้วก็ต้องอาศัยพระอรหันต เมื่อพระอรหันต์ไม่อยู่ก็ต้องอาศัยพระธรรมวินัยนี่แหละคนเราถ้าทำตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเองมันไม่ได้ไม่อย่างนั้นจะไม่ได้เข้าสู่หนทางสายกลางที่แท้จริงจะเป็นเพียงนักปรานักรถนาเฉยเฉยผู้ที่เข้ามาบวชถึงต้องมาปรับใจตัวเองมาอย่าให้มีอะไรแอบแฝงแต่ว่าการบวชเนี่ยก็ไม่ได้มี ผู้มุ่งผลอย่างสูงดังกล่าวเสมอไปดังในมิลินทปัญหาพระเจ้ามิลินถามพระนาาเกษณว่าประโยชน์สูงสุดของการบวชคืออะไรพระนาาเกษณ์ท่านก็ตอบว่าประโยชน์สูงสุดของการบวชนั้นคือพระนิพพานคือความดับทุกข์เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรทั้งหมดแต่คนก็มีใช่บวชเพื่อผลประโยชน์นี้ทั้งหมด บางคนบวชเพื่อนหนีราชภัยบ้างหนีโจรภัยบ้างบางคนบวชตามความต้องการของผู้มีอำนาจบ้างบางคนต้องการจะพ้นจากหนี้สินบ้างบางคนต้องการความเป็นใหญ่บ้างบางคนต้องการจะมาใช้ชีวิตด้วยความสะดวกสบายบ้างหลายอย่างที่คนมุ่งกันเนี่ยพระนักเสศน์ต่อพระเจ้ามิลินว่า อย่างที่หนึ่งเรียกว่าบวชได้กิ่งใบของพรมจัจรรย์คือบวชมาแล้วมุ่งจะได้แต่ลาบอยากได้เงินได้ทองได้เสียงสรรเสริญเยินยอได้สักการะได้ตำแหน่งได้ยศพอได้ก็พอใจแค่นั้นผู้นั้นเรียกว่าบวชได้กิ่งได้ใบของพรมอาจรรย์กิ่งใบเนี่ยมันไกลแก่นเหลือเกิน อย่างที่สองเรียกว่าบวชได้สเก็ตของพรหมจรรย์คือไม่ได้มุ่งจะได้ลาบสัการะสรรเสริญอย่างเดียวนะแต่ก็ปฏิบัติทําศีลให้บริสุทธิ์ด้วยแต่ก็พอใจอยู่แค่นั้นคือมีศีลไม่ได้ผิดศีลรอกแต่ว่าก็ยินดีพอใจแค่การมีศีลมีลาบมียศสรรเสริญตําแหน่งพอใจอยู่แค่นั้นเรียกว่าบวชได้สเก็ตของพรหมจรรย์อย่างที่สามเรียกว่า บวชได้เปลือกของพรหมจรรย์คือเมื่อปฏิบัติศีลบริสุทธิ์แล้วแล้วก็ปฏิบัติสมาธิให้บริสุทธิ์ด้วยแต่ก็พอใจเพียงแค่สมาธิไม่ได้ต่อยอดด้วยวิปัสสนาเรียกว่าได้เพียงแค่เปลือกของพรหมจรรย์อย่างที่สี่เรียกว่าบวชได้กระพีของพรหมจรรย์คือเมื่อปฏิบัติในศีลในสมาธิให้บริบูรณ์แล้วก็ปฏิบัติต่อไปจนเกิดญาณทัศนะ คือเกิดสภาวธรรมต่างๆที่เป็นวิปัสนาญาณแต่ก็พอใจอยู่เพียงแค่นั้นยังไม่ได้บรรลุพระนิพพานเรียกว่าบวชได้กระพีกระพีก็คือเนื้อไม้ยังไม่ถึงแก่นไม้อย่างที่ห้าเรียกว่าบวชได้แก่นของพรหมจรรย์คือว่าปฏิบัติสืบไปจนได้วิมุตต์คือความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสและกองทุกข์อย่างสิ้นเชิง อย่างนี้จึงจะเรียกว่าได้บรรลุแก่นของพรหมรรจันทร์การบวชจึงมีหลายอย่างเนี่ยดังที่ว่ามาเมื่อเรามาบวชเป็นพระเป็นสมมุติสงฆ์แต่ทุกๆคนนั้นจิตใจยังไม่ได้เป็นพระจึงต้องมาปฏิบัติตามพระธรรมพระวินยัยเพื่อให้ใจของเราเป็นพระ พระคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์คือผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะสงสารคือผู้ที่เดินตามทางสายกลางคือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะเป็นผู้ที่สมควรรับการกราบไหว้บูชาจากประชาชนถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ ผู้ที่บวชอยู่ก็ในวัดก็เหมือนเปรตตนหนึ่งเน่ที่มาคอยรับส่วนบุญจากประชาชนเขาถวายอุปถัมโอุปถากบ้านไม่ได้เช่าข้าวไม่ได้ซื้อเขามากราบมาไหว้ยังให้ของอีกเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากเปรตนั่นเองเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีความเมตตากรุณามากอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็ย่อมมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเจือปน ผู้ไม่มีศักยภาพในการทำมาหากินก็มาเอาพุทธศาสนาหาเลี้ยงชีพถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยบางคนเนี่ยบางท่านจิตใจไม่สงบเป็นโรคจิตโรคประสาทคิดว่าเมื่อบวชมาแล้วมันคงจะดีขึ้นบางคนบางท่านเมื่อเป็นคารวาดไม่รับผิดชอบดื่มเหล้าดื่มเบียร์เล่นการพนันเจ้าชู้ติดยาเสพติดพ่อแม่ญาติพี่น้องก็เอามาบวชหวังว่าจะดีขึ้น เพราะว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ย่อมดีทุกคนถ้าปฏิบัติตามรธธรรมคาสั่งสอนของพระเจ้าแล้วถ้าไม่ดีเนี่ยเป็นไปไม่ได้ต้องได้ดีทุกคนเราต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นบรรทัดฐานเอามาตรฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาหลวงตามหาบัวหลวงพ่อเจ้าคุณพุทธทาสเป็นตัวอย่าง แล้วก็ต้องเอาบรรทัดฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอุปชาคือหลวงพ่อกันหาเป็นตัวอย่างท่านอายุ73ปีบวชมาแล้ว53พรรษาตั้งแต่บวชมายังไม่เอาเงินสักบาทเป็นของตัวเองฉันอาหารวันละครั้งไม่อ่านหนังสือพิมพ์ทางโลกไม่ฟังวิทยุไม่ดูโทรทัศน์ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่เล่นลน์ไม่เล่นอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊ก ท่านเสียสละทุกอย่างเขาจะเอาตำแหน่งเจ้าคนมาให้ท่านเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วท่านก็ไม่เอาท่านเสียสละเพื่อให้เป็นตัวอย่างแบบอย่างของคุณบุตรลูกหลานเมื่อยิ่งสละยิ่งไม่เอายิ่งมีคนเอามาให้มีคนถวายท่านมาเป็นพันพันล้านแต่ท่านก็ไม่เคยเอาไปให้ญาติให้พี่ให้น้องท่านคืนให้กับสาธารณประโยชน์สาธารณชนเนี่ย ทำโรงพยาบาลทำโรงเรียนเผยแผ่เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อมหาชนเพราะฉะนั้นเราบวชมาต้องพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เต็มที่เต็มกำลังตามพระธรรมตามพระวินัยข้อวัดกิจวัตรคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าได้ย่อหย่อนอ่อนแอเพราะพื้นฐานของเราทุกคนนั้นเนี่ย มักจะย่อหย่อนอ่อนแอตามใจตามอารมณ์ตามความเคยชินที่ได้สะสมมานานจนเป็นนิสัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ทวนโลกทวนกระแสทวนอารมณ์ไม่ไปตามสัญชาตญาณสัตว์โลกทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดต้องมาทวนกระแสต้องถือนิสัยของพระพุทธเจ้าจึงพน้นจ,จากบวงของมารเราต้องทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้แหละ จนกว่าเราจะหมดกิเลสสิ้นอาสวะถ้าเราไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่สมควรจะทานอาหารเพราะเราทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นเสขะบุคคลที่จะต้องประพฤติต้องปฏิบัตินะยังไม่ใช่อเสขะบุคคลคือยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์หมดกิเลสสิ้นอาสวะเรายังเป็นคนมีหนี้มีศินต่อผู้มีพระคุณคือพ่อคือแม่ ญาติพี่น้องแล้วก็ประชาชนที่เขาทำบุญตักบาตรถวายปัจจัยทั้งสี่เราจึงต้องทำความเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะไม่มีหนี้มีสินจะได้ให้บุญให้กุศลกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งประชาชนที่ทำบุญตักบาตรุุปถัมม์อปถากเราบวชมาแล้วเนี่ยพ่อแม่บังเกิดเกล้าก็กราบเราไหวเราผู้แก่ผู้เท่าวัยชราก็กราบไหว้เรา พระราชามาหากษัตริย์ก็กราบไหว้เราทุกท่านทุกรูปพระพุทธเจ้าให้เรามีจิตสำนึกว่าเรามีเพศตามจากคฤหลือหัสแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณนะเราต้องทำตามอาการกิริยานั้นๆต้องประพฤติปฏิบัติตามเต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถด้วยความตั้งอกตั้งใจเราถ้าเรามีสติสัมปชัญญะ ใจของเรามันจะสงบใจของเรามันจะเย็นความสุขของเราคือการปฏิบัติธรรมการทำงานของเราคือการประพฤติปฏิบัติธรรมงานก็คือข้อวัดกิตจวัดข้อประพฤติข้อปฏิบัติของความเป็นพระธรรมวินัยน,นี่เองนี่คือความโชคดีความประเสร,ริฐที่เราทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ประพฤติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้า ถึงแม้เราจะบวชนานบวชไม่นานเนี่ยไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถให้ได้มาตรฐานของพระพุทธเจ้าอย่างไม่ขาดตกบกพร่องให้เราได้ภูมิใจในตนเองพ่อแม่ญาติพี่น้องภูมิใจประชาชนได้ภูมิใจในการบวชแล้วตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างสมศักดิ์ศรี เป็นที่รักเคารพบูชาของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงจะได้ชื่อว่าสงสาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านเป็นผู้ปราจากสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัย อันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านเจริญยั่งยืนนานอยู่ในร่มเงาแห่งพระบวรพุทธศาสนาเป็นผู้มีปัญญามีมดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทิญ